คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ไทยสามารถตรวจยึดอาวุธที่กำลังจะถูกส่งไปยังเมียนมาบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ถึง2ครั้งนะครับแม้ว่าข้อมูลล่าสุดไม่ได้ระบุว่าอาวุธเหล่านี้จะถูกส่งไปให้ใครหรือกองกำลังใดแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูลว่าอาวุธที่ถูกส่งผ่านชายแดนกระจายไปยังกลุ่มต่อต้านโดยเฉพาะช่วงหลังรัฐประหารติดตามเรื่องนี้กับคุณนฤศราคินิมาน29มีนาคมปืนตัดสัญญาณอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถูกยึดได้ขณะกำลังถูกเตรียมส่งผ่านทางชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังการสืบสวนพบเส้นทางส่งอาวุธไปยังเมียนมา5วันต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงพบกระเป๋าเดินทางริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่เมื่อเปิดดูกลับพบยุทธภัณฑ์ทางทหารหลายชนิดเช่นกระสุนขนาด40มม.ที่ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด M79จรวด RPG และกระสุนขนาด 7.62 มม.แม้จะพบอาวุธที่เตรียมส่งไปยังชายแดนรัฐกะเหรี่ยงถึง2ครั้งใน1สัปดาห์แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไทยเคยตรวจอาวุธสงคราม33รายการทั้งปืนไรเฟิลอัตโนมัติปืนกลที่ผลิตจากจีนข้อมูลในทางลับระบุว่าอาวุธเหล่านี้เป็นของกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยหรือ DKBAและถูกเตรียมส่งต่อไปยังรัฐยะไข่เพื่อส่งต่อให้กับกองทัพอารากันและกองทัพปลดปล่อยโรฮิงญาแห่งอารากันหรืออาซาที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงในสายตาของกองทัพที่นี่เป็นแหล่งกบดานที่ตั้งอยู่ทางยุทธศาสตร์ตอนกลางของประเทศเพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลทหารหลังรัฐประหารพุทธศักราช2564เช่นเจ้าหน้าที่รัฐที่ลาออกและหนีออกมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการขัดขืนพลเมืองและเป็นสมาชิกของสื่ออิสระรวมถึงผู้นำทางการเมืองได้ลี้ภัยจำนวนมากมาอยู่ในพื้นที่ควบคุมของ KNU และบางส่วนได้เข้ามาเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพรัฐบาลทหารในชายแดนไทยหมอทูผู้สื่อข่าวอาวุโสสำนักข่าว DBB ของเมียนมาที่สังเกตสถานการณ์ชายแดนแม่สอดเมียวดีรวมถึงรัฐกะเหรี่ยงมองว่าชายแดนไทยเมียนมาทางอำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่สำคัญที่ผ่านมาผู้ที่ไม่สนับสนุนกองทัพเข้ามาประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยและเคลื่อนไหวจริงแต่เรื่องอาวุธยังไม่มีข้อมูลนอกจากไทยที่เป็นเส้นทางขนอาวุธของฝ่ายต่อต้านแล้วปีที่ผ่านมาไทยยังถูกระบุว่าเป็น1ใน5ประเทศที่ส่งอาวุธให้กับกองทัพรัฐบาลทหารข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่าหลังรัฐประหารไม่ถึง2ปีรัฐบาลทหารนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งจากรัสเซียจีนสิงคโปร์อินเดียและไทยซึ่งกรณีของไทยไม่ใช่แค่การส่งข้ามแดนหรือรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่พบว่าองค์กรค้าอาวุธใช้อำนาจตามกฎหมายของไทยโดยเฉพาะภาคการธนาคารและการขนส่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนอาวุธรายงานยังระบุด้วยว่ากลุ่มค้าอาวุธใช้ประเทศไทยเป็นทางอ้อมจากบริษัท12แห่งที่ตั้งขึ้นหลังรัฐประหารส่งออกอาวุธและวัสดุที่เกี่ยวข้องให้กับกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาและหลายแห่งถูกตั้งโดยเครือข่ายค้าอาวุธในสิงคโปร์ที่ถูกคว่ำบาตรนฤศราคินิมานไทย PBS รายงาน